สนับสนุนโดนสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครฟ i s h e r m a n f r เฟ n d จากอังกฤษ IH a v e ซ p u ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันด็อกเตรจิวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซากาโซนิกเครื่องดื่วีท่านผสมเบอร์รี่8ชนิด เทางการเงินมันคือวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้เกมนี้อีกยาวไกลแต่ตอนนี้คดีมันแยกกันอยู่แต่ก็มีการโต้แย้งว่ามันเป็นคดีเดียวกันจะขอรวมการตรวจสอบนั้นก็ต้องชอบธรรมนะก็ต้องถูกตามกระบวนการกฎหมายต,ต,ตามาาตอำนาจการสอบสวนท่าฝ่ายใช้ข้อกฎหมายสู้กันงานนี้ใครใชนะครีชชัดกับรองวิรุฒอายการน้ำแท้และทนายเดชาผมเนี่ยพร้อมให้ตรวจสอบเดี๋ยวสภาพความจริงจะปรากฏมาเองไปตามพยานหลักฐานับไม่มีการยัดแย้งพบกับพิธีกรในรายการ ด็อกเตอร์ภัวนาถคุณวลินในเคลียชัดชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันนะครับในวันอังคารที่19มีนาคมอยู่กับผมนะครับและเคลียชัดชัดสดๆไปด้วยกันนะครับเรายังคงตามติดกับเรื่องของ การเดินหมากต่อไปครั้งนี้นะครับว่าเอจริงๆแล้วรหัสของมันคืออะไรกันแน่นะครับกับเรื่องของสีกากีที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะฝุ่นตลบกันอยู่กับบิ๊กโจ๊กรอดยากวิบากกรรมหรือวิบากเกมอย่างต่อเน,นื่องนะครับเ,เขาบอกว่าเป็นภาค3แต่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องเตรียมกันไปถึงภาคไหนนะครับจะยาวกว่าบ้านผีปอบหรือเปล่านะฮะติดตามไปพร้อมๆกันครับแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วผมคิดว่าหลายๆสื่อกาะติดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีรวมถึงเราด้วยเพราะจริงๆเราหวังว่ามันอาจ จะแรงพอจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนึครับโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายว่าใคร ผิดหรือถูกทั้งสิ้นนะครับว่ากันไปตามเกมตามหลักฐานทั้งหมดนะฮะซึ่งเรื่องนี้ครับย้อนกันไปตั้งแต่24พฤษภาปีที่แล้วนู้นเลยนะครับถ้าหากว่าเราจําได้บอสตารเราน่าจะจําชื่อนี้ได้ดีนะครับประธานสโม,มสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะครับในตอนนู้นอ่ะไม่ไม่ใช่ลิเวอร์พูลลำพูลวอริเออร์นะครับขออภยัยนะฮะเข้าพบพนักงานสอบสวนชี้แจงเรื่องของการที่พบหลักฐานเกี่ยวกับบัญชีมา้าหลังจากนั้นก็โยงกันต่อนะครับมาถึงประมาณ30กรกฎาคมินนี่อ่ะชื่อนี้คุ้นเคยโผล่มาแล้วนะ ซึ่งเชื่อมโยงกับบอสตันนี่แหละฮะมันก็เริ่มค่อยๆสาวมาจนเจอเครือข่ายที่มันซัดทอดกันมาเรื่อยๆว่ามีตำรวจภายใต้บังคับประชาการของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานร่วมอยู่ในขบวนการทำเว็บนี้ด้วยหลังจากนั้น25กันยาขยายผลต่อออกหมาจับตำรวจ8นายซึ่งเป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนะครับพวัวพันเรื่องของ เว็บพนันออนไลน์นะครับมีการเข้าคนบ้านบิ๊กโจ๊กนะครับถ้าเราจำได้วันนั้นนะฮะแล้วก็กล่าวโทษมาตรา149คือเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และ157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับอ่าก็นี่แหละฮะยาวมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเรื่องนี้บางคนอาจจะลืมไปนะครับ4ธันวาคมมีการออกหมายจับพันตำรวจโทคริสด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกน้องคนสนิทของรองโจ๊กเป็นคนที่ดูแลเรื่องการเงินให้กับบิ๊กโจ๊กและในวันนั้นก็มีการพูดเกี่ยวกับการขยายผลเพิ่มเติมการทลายเครือข่าย Venus Master นะครับและหลังจากนั้นอีกครับก็ไปเจอเครือข่ายเว็บพนัน BNK m น s t e r ที่มีพันตำรวจเอกฤทธิ์เป็นผู้รับสวยจากบัญชีม้าก่อนแจกแจงเส้นทางการเงินไปตามที่เป็นข่าวนะครับซึ่ง าทางพันธวจโทรคริสเนี่ยเดินทางเข้ามอบตัวนะครับในวันที่5วันลุกขึ้นหลังจากมีหมายจับนะฮะแล้วก็เรื่อยมาข้ามมาปีนี้เลยแล้วกันนะครับตัดสั้นหน่อยแล้วกันก็มีหมายจับกันออกมาที่ดูว่า,เ,าเป็นข่าวใหญ่นะฮะที่บอกว่าหมายจับแต่ว่าเว้ big was, นบิ๊กโจ๊กไว้นะฮนะแล้วก็สลับไปสลับมาว่าตกลงออก,ออกไม่จับไม่ใช่เป็นหมายเรียกตกลงไม่มีทั้งหมายเรียกไม่มีทั้งหมายจับแล้วก็เริ่มพัวพันกันมาเรื่อยๆจนล่าสุดก่อนที่เราจะเข้ารายการวันนี้นี่เองครับมีการถแถลงข่าวนะฮะจากทีม ทนายความฝั่งกฎหมายของรองโจ๊กถึงที่มาที่ไปของเส้นทางการเงินเว็บพนันออนไลน์ตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับก็มีการพูดว่าเดี๋ยวจะมีการพูดถึงหลักฐานต่างๆท,ท,ที่ส่งให้ DS เปปชนายกฐมนตรีนะครับแต่ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการส่งให้กับตํารวจนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ,อยู่ในรายการกับผมตอนนี้นะครับท่านพันตํารวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรครับเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็ดอกเตรน้ำแท้มีบุญสล่างครับท่านเนรายการครับสวัสดีครับครับผมนะฮะแล้วก็ในรายการเราพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับประธานเครือข่ายทนายคลายทุกนะครับอีกครั้งหนึ่งได้คุยกับทนายเดชากิตติวิทยานันท์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอั๋นครับสวัสดีพี่วิรุษสวัสดีท่านในรายการครับผมนะฮะได้ติดตามกันถึงการแถลงข่าวล่าสุดไหมฮะคิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมจากการแถลงข่าวครั้งนี้ อ๋อผมแล้วกันนะอ่ะได้เลยครับก็ไม่เป็นไปตามคาดพี่คาดอะไรก่อนพี่รุดคาดว่าประชาชนคิดว่าจะได้ดูหนังบูใช่ไหมฮะกลายเป็นหนังชีวิตประอัดประมาณนี้ครับคือคิดว่าจะเปิดมาชัดเจนและรุนแรงหรือมีหลักฐานที่มัดแน่นกว่านี้ก็น่าจะชัดเจนกว่านี้นะฮะนี่มันก็เป็นเท่าที่ผมจับประเด็นนะฮะบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามก็มีสองเรื่องเขาบอกว่าก็แก้ตัวว่าเหมือนกับว่า มีหลักฐานว่าตัวเองไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะซึ่งจริงๆก็ต้องไปแก้ตัวในชั้นสอบสวนหรือชั้นสศาลก็ตามแ, <ก S 1> แล้วก็ยังมีอีกอันนึงก็บอกว่าคนอื่นนะหนักกว่านี้อืมัมนมันก็เหมือนคํารับสารภาพอยู่นะ อ่าเนี่ยผมก็เลยจะไปตรงนี้เลยฮะผมก็คิดเหมือนกันว่าคนอื่นหนักกว่านี้ไม่ได้แปลว่าฉันไม่ได้ทำแต่ปัญหาดวว่าหนักกว่านี้แต่ไม่เปิดให้มันชัดเจนว,ว่าคนอื่นคือใครเออมันคือใครอะไรอย่างไร,ร <esters hire> อืมอืมครับผมจริงๆคุยพร้อมกันได้เลยอัต่มามาที่ท่านไอ้ไอ้กานน้ำแท้ก่อนคือผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาติเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าองค์กรเนี่ยเป็นองค์องค์กรของชาติองค์กรที่กินภาษีประชาชนเป็นเรื่องดูแลความยุติธรรมของชาติดังนั้นผมก็คาดหวังว่าจะได้เห็น สงครามใหญ่ที่จะลื้อล้างบางกันเราคาดหวังสงครามนะครั้งนี้พี่วิรุตว่าจะได้ดูหนังบู๊แต่ผมการไปดูหนังชีวิตแต่ผมคิดว่าอยากจะดูหนังสงครามกลายไปดูละครลิงโอ้โหเปิดตัวกันได้ดครัขู่กันไปขูนมาครับประเภทบอกว่าเดี๋ยวจะทุบม้อข้าวนะทุบม้อข้าวทุบม้อข้าวซึ่งทุบม้อข้าวรวมทุบคือม้อข้าวเนี่ยคือคือสิ่งทุจริตนะใช่เขาถามว่าสอข้าวคือคือความทุจริตก็ทุบสิครับ เขารอให้ทุบอยู่ครับที่ไม่ทุบเพราะอะไรเพราะเพราะลิงเอาไว้กินกันแล้วก็เล่นละครลิงกันครับอ่ะมาที่ทนายเดชาทนายเดชาติดตามแล้วเห็นเรื่องนี้ว่าเป็นไงบ้างกับการแถลงข่าวล่าสุดหรือการเคลื่อนไหวล่าสุดตรงนี้ฮะผมผมก็เห็นด้วยครับพี่วิรุษแล้วก็ทนายการเห็นคล้ายกันเลยคือคืออย่างนี้คือผมเนี่ยเป็นทนายมา38ปีแล้วแล้วก็เป็นทนายจำเลยมาก็เยอะนะคือคือโดยทั่วไปนิสัยของทนายจำเลยนะคือสมมุติว่า ถ้าลูกความเราไม่ทําผิดเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งแถลงข่าวเราไปพบพนักงานสอบสวนเลยอืนะเส้นทางเงินก็ไม่เกี่ยวกับผมอะไรแต่อะไรผมถูกใส่ร้ายกลั่นแกล้งหมดเลยแล้วอยู่เฉยทำไมก็ไม่พบตํารวจก็จบแล้วครับผมสมมตินะสมมติว่าเราไม่ได้ทําความผิดนะเดี๋ยวนี้นะขาเน่ขาเนี่ยนิดหนึ่วทนายเดชาผมขอเนี่นิดหนึ่งภาพทนายเดชาหายอะผมไม่แน่ใจทนายอ๋อเอาโอเคโอเคภาพภาพกลับมาแล้วเอาโอเคครับได้กลับแล้วกลับนะับกลับครับกลับมา เาหายอีกแล้วหายอีกแล้วขออนุญาตนะฮะมันว่ามาหายหายผมไม่แน่ใจว่ามีการเปิดแอปอื่นแทรกเข้ามาหรือเปล่ามันมันมีโทรศัพท์เข้ามาพวกนักข่าวนะแต่พูดได้ไม่เป็นไรครับโอเคได้ครับอคุยก่อนคุยก่อนคือคืออย่างนี้โดยทั่วไปนะนิสัยของทนายจำเลยนะอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นทนายความมาปีนี้กับปีที่39แล้วครับสมมุติเราเป็นทนายให้กับบิ๊กโจ๊กเนี่ยสมมติลูกความเราไม่ทำผิดนะเราไม่ต้องนั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวอกครับนะ เขามีหมายเรียกมาเนี่ยแล้วเราเป็นถึงรองผบตรเนี่ยนะเราเดินทางไปพบเลยก็ก็ผมฟังคําแถลงข่าวเนี่ยเขาบอกว่าลูกความผมไอ้ผิดถูกใส่ร้ายถูกกันแกล้งบัญชีมาก็ไม่เกี่ยวฟอกเงินก็ไม่เกี่ยวใบอนุโมทนาบัตรก็ไม่เกี่ยวทุกอย่างไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยแล้วทำไมกูไม่ไปหาตํารวจล่ะเออมันก็แปลกนะนี่อันนี้วิชาทีพนะผมเนี่ยถือว่าเป็นทนายแก่ทนายผู้สูแล้วะเออผมก็งงวาทําไมไม่พาลูกความไปพบตํารวจเลย ไปโต้แย้งอำนาจสอบสวนเนี่ยถึงสี่ครั้งเท่าที่ผมทราบจากแหล่งข่าวนะโต้แย้งสี่ครั้งนะครับ,ค,รบคำว่าคำว่าโต้แย้ง,ยงคือไม่มีอำนาจสอบสวนนะครับคือค,คือเหมือนว่ามีการลองโชกเนี่ยมีการทําหนังสือขอให้ยุติการสืบสวนสอบสวนมีคนบอกว่า <4 S 1> ทำหนังสือมาสี่ครั้งแล้วใช่ครับแล้วก็ตํารวจในพนักง,งานสอบสวนเนี่ยชุดของพลตรวจตีวาสาันนี่เป็นหัวหน้านะพลตำรวจตีธินกรนี่ยังรองแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ย นะเขาก็โต้แย้งทุกจฉบับอะทุกคนผัดกันอผู้ต้องหาที่หนึ่งยื่นไปสองยื่นไปสามสี่สุดท้ายก็คุณโจ๊กก็ยื่นไปสี่เฉบับอะ,อะแล้วเขาก็บอกว่าพูดง่ายว่ากูมีอำนาจนะเขาบอกชัดเจนแล้วและอย่างถ้าคิดว่าเขาไม่มีอำนาจเราทำไมไม่ไปศาลทุจริตกลางละอรอยอยู่ทำไมล่ะครับ,รบออันนี้คือมุมมองผมนะผมมองก,กลางกลงผมไม่ได้เชีย์โจ๊กแล้วก็ไม่ได้เชีย์พนักงานสอบสวนเนี่ยผมในฐานะผู้ปปปรรรระะะกกออบบบบบววิชชาาาาาาีพ่แแยจูดตตตงงไมให้ชชนส ่ะเดี๋ยว,ยวผมขอถามหน่อยสําหรับคนทั่วไปและอ่านก็ไม่ทราบว่าอยู่ดีๆใครหร,หรือวิธีการในเรื่องของการทําหนังสือขอให้ยุติการสืบสวนสอบสวนสวนั้ฟังดูแปลกสําหรับสําหรับคนอย่างอ่านนะสำหรับคนทั่วไปว่าเอา้าเหรอ มีคนจะสืบสวนสอบสืนฉันแล้วฉันก็ทาหนังสือว่าขอให้ยุติการสอบสวนมันก็ไม่เคยเจอมันก็มีคดีนี้คดีแรกอะทั้งหมดสี่ฉบับอะนะนะทั้งหมดสี่ฉบับฉบับแรกก็ผู้ตองหาที่หนึ่งไปผู้ตองหาที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไปมันนะครับก็ผัดกันคนละครั้งคนอะไรก็ว่าไปอะแล้วเขาก็ต่อไปแล้วเขาเบียมหน้าเขาต่อมาแล้วตํารวจอะครับผมจริงๆมันเรื่องเรื่องนี้ทางทางฝั่งของตํารวจมันเป็น มันเป็นวิธีปกติเหรอฮะในการขอทําหนังสือให้ยุติการสอบสวนได้เหรอฮะไม่เคยได้ยินนะครับเอาไม่เคยได้ยินเหมือนกันใช่ไหมเอเพราะผมไม่เคยได้ยินผมเลยแปลกใจว่าหรอมันทําได้เหรอลักใครจะสามารถทําได้คืออย่างงี้ะคนจะทําก็ทําไปเถอะไปห้ามเขาก็ไม่ได้คนเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นทรงของเขาก็ว่าไปแต่ขึ้นอยู่คนมีอำนาจสอบสวนคนรับผิดชอบการสอบสวนจะยุติตามที่เขาแจ้งหรือไม่แล้วแล้วที่วันก่อนเราคุยกันว่า คนที่จะดําเนินคดีหรือดําเนินเรื่องตรงนี้ได้ต้องเป็นคนที่ยอดเท่ากันเป็นอย่างน้อยอะโอ้โทษนะไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวใช่ไหมคือความผิดอาญาเนี่ยนะฮะ,ฮะเขาไม่มีเรื่องชั้นยศดสถานะอะไรของปุ๋วนที่ทุกคนเท่าเทียมกันจะเห็นมากฎหมายเขาจะว่าผู้ใดอ่าผู้ใด <laughs> ผู้ใดมาถึงหมดทุกชั้นยศทุกชนชั้นเขาไปปนกันในเรื่องของการสอบสวนความผิดทางวินยัย<ะ>สํ<อ>าหรับตํารวจทหารเนี่ยเขาจะมีอยู่เรื่องหนึ่งว่าไปสอบความผิดทางวินัยซึ่งไม่เกี่ยวกับอาญานะครับ นะฮะเช่นความผิดอะไรเล็กๆน้อยในองค์กรของเขาเนี่ยคนมียศเท่ากันนะฮะคนมียศต่ํากว่าไปสอบคนมียศสูงกว่าไม่ได้อันนั้นคือทางวินัยเรื่องวินัยแต่ถ้าอาญาคือผู้ใดทําได้หมดไม่มีครับแต่มันก็ไม่พ้นพอจะสอบกันจริงๆเนี่ยร้อยเอกจะไปสอบพลเอกก็สั่นมันก็มีความเออเหมือนเหมือนลูกน้องจะไปตลกว่ามันตลกในขณะที่สารในการเขาไม่เป็นใครใหญ่ๆแค่ไหนเขาก็ใครมีหน้าที่ก็ทําไปแต่ตํารวจมันยังไม่พ้นความรู้สึกนี้ ผมย้อนกลับมาหนึ่งทนายดชาครับมันมีจุดหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่ตอนเริ่มทอดรายการเราก็เพล์ให้เห็นภาพกันไปด้วยนะฮะคือทั้งฝั่งกฎหมายหรือทนายของทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขามีพูดคำหนึ่งว่าประมาณนี้นะผมอาจจะไม่ได้พูดคำต่อคคำนะครับถ้าภาพบางพยางหายไปบ้างขอภัยตัดใจความสำคัญประมาณว่าเงินที่มันเข้ามาที่บิ๊กโจ๊กยังไม่เท่ากับเท่าเข้าคนอื่นเลยก็ภาษากฎหมายมันฟังดูประหลาดไหมฮะคือคืออย่างนี้ คือคือคำพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่าอผมก็ก็ก็ทำผิดนะแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวมีคนอื่นด้วยนะอ้าพูดถ้าพูดถ้าพูดภาษาของของสารีกาเขาบอกว่าจำเลยยอมรับว่าจำเลยเนี่ยฟอกเงินแต่จำเลยไม่ได้ฟอกคนเดียวนะมีพวกจำเลยก็ฟอกด้วยอมใช่คือคือมันฟังคือทนาเขามันคนน่ารักมากเลยเขาบอกว่าลูกความเขาเนี่ยก็ฟอกเนี่ยนะสมมตินะ แต่ผมไม่ได้ฟอกค,คนเดียวนะเพราะเงินมันเยอะฟอกไม่ไหวมีคนช่วยฟอกแจะพูดอย่างนี้เอาง่ายๆภาษาฮาๆแล้วกันมันจะได้ไม่เครียดเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาบก,การที่ทางตัวแทนกฎหมายหรือทนายของของทางฝั่งพนักตุรุษสุรเช่ษฐ์พายพูดแบบนี้ถือว่าเป็นหลักฐานไหมถือว่าสารภาพไหมเอางี้เลยอะยังครับยังนะฮะยังแต่ว่ามันเป็นการสอนนัยยะว่า ผมว่าจริงๆต้องการการสื่อสารว่าเอาไว้คู่กันอย่างที่ผมเปิดตั้งแต่แรกครับว่าถ้าถ้าเปิดผมผมก็เปิดคุณอีกอคือจริงๆตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยต้องการให้เมื่อไรที่ผลประโยชน์มันลงตัวมันจะจบครับครับมาวันนี้คือยังไม่ลงตัวคือยังฝ่ายหนึ่งเป็นรองเป็นรองก็ใช้วิธีคู่ฟอฟอไอ้ฝ่ายที่ได้เปรียบได้เปรียบก็ขย้ำก่อนอครับอันนี้คือเรื่องธรรมดามครับคือคือ ก็ไม่รู้นะอาจจะมีแผลอย่างรุนแรงทั้งคู่ก็ได้ก็เลยบอกว่าถ้าแกเปิดชันฉันจะเปิดแกถ้าแกเล่นชันฉันจะเล่นแกก็เลยพูดผ่านประโยคนี้หรอสุดท้ายเดี๋ยวทุบก็เข้าทิ้งเลยครับผมแต่ก็จริงๆนี่ไงเราถึงบอกว่าเราลุ้นว่าให้ทุบถูกไหมแต่ไม่รู้จะเห็นสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าเพราะนะครับถามทางฝั่งอย่างเช่นสมมตินะสมมติว่าเราทําคดีด้วยกันสมมติว่าทนายเดชาเป็นทนายของอันอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยสมมติว่าเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วอยู่ดีทนนนนาาาาเเดดดชัไไปพพูออะรรแบบี้หมืสภว่ เออที่คุณอันทำก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากมั้งก็ใใ้ให้อภัยกันไปคนอื่นทามากกว่านี้ตงแต่ผมไม่ยังปฏิเสธอยู่ว่าผมเปล่าผมเปล่าแต่ทนายทนายผมไปพูดแบบนั้นมันมีผลต่อผมไหมมีครับมีเพราะว่าทนายเนี่ยเขาได้รับการแต่งตั้งแล้วแล้วก็คุณโจก,ก็บอกตั้งแต่เชียงใหม่แล้วอาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รอทนายผมแถลงก,ก,ก,กเ็เป็นตัวแทนเขาอ่ะมันก็เอามารับฟังประกอบได้นะครับนะรับฟังประกอบได้ว่าเนี่ยการวางรูปคดีเนี่ยคุณวางแบบเนี้ยแล้วคุณก็ยอมรับขอ้อที่จริงแล้วว่า เส้นทางเงินน่มันมีไปถึงคุณแต่มันไม่ใช่ถึงขนาดตรงเข้าในบัญชีคุณหรอกแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาก็มีพยานหลักฐานว่าคุณก็สั่งลูกน้องคุณให้โอนเงินไปยังบัญชีของญาติพี่น้องคุณถ้าไม่มีหลักฐานเลยแล้วเขาจะไปขอออกหมายจับแล้วก็ออกหมายเรียกให้มาพบในวันพุรหัสนี้หรือนะครับนะมันไม่จำเป็นต้องเข้าตรงหรอกนะคนระดับพลตำรวจเองต้องเอาเงินเข้าตรงหรือนะก็าต้องให้ลูกน้องดําเนินการไปอันนี้คือแนวคิดของตํารวจนะ ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นคําพูดของทนายมันก็ต้องมันก็ต้องสะท้อนวิธีการวางรูปคดีอยู่แล้วนะครับครับตกลงณนะวันนี้เนี่ยหมายจับหมายเรียกมันออกเรืยองฮะผมเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนผมยังงงแล้วตกลงมันออกหรือยงังคดีหลังเนี่ยออกหมายจับไปแล้ว4คนครับขอไป5คนนะฮะแต่คุณสูเชนเนี่ยก็ขอหมายจับไปด้วยแต่ศาลไปยกคําร้อง ไม่ทราบว่าได้บอกว่าให้ไปออกหมายเรียกหรือเปล่าแต่เหตุผลในการยกคำร้องมันเท่าที่เป็นข่าวนะเพราะจริงๆไม่ทราบสารสั่งยังไงก็แปลกๆบอกว่าเนื่องจากเป็นรองพบตรก็ไปออกหมายเรียกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เหตุผลที่มันดูเลือกปฏิบัตินะมันไม่ความจริงมันไม่มีฮะถ้าจะถ้าให้ออกหมายเรียกก็หมายเรียกหมดเลยครับหรือออกหมายจับก็ออกให้หมดเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับยศมันเพราะมันคือผู้ใดมันต้องไม่เกี่ยวคือเหตุในการออกหมายจับเนี่ยมันจะต้องปรากฏว่าเป็นคดีที่มีโทษหนักข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองเขามีพฤต เพราะฉะนั้นการที่ศาลยกหมายจับก็อาจจะด้วยยกที่ว่าหนึ่งเขามีที่อยู่เป็นหลักแรงเขาไม่ได้มีพิธีการจะหลบหนีก็ไม่จำเป็นต้องมีหมายจับแปลว่าคุณเนี่ยจะเอาตัวเขาเข้าสู่กระบวนการได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องจับไปเรียกมาการที่บอกว่ายกเลิกหมายจับแล้วไปเป็นหมายเรียกไม่ได้แปลว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะไม่ได้แปลว่าศาลไปชั่งพยานหลักฐานใน,าในทางคดีว่า เขาทำเขาผิดหรือไม่ผิดแต่เพียงแต่มีเหตุที่จะออกหมายจับหรือเปล่ามเมื่อไม่มีเหตุออกหมายจับก็เอาไปหมายเรียกก็พอครับครับผมอีกอันหนึ่งครับคือพลตารวจเอกต่อศักดิ์พบตรนี่ครับให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าพยานหลักฐานถึงใครก็ต้องรับสภาพถ้าชี้แจงไม่ได้ซึ่งหากเส้นทางการเงินเชื่อมโยงมาถึงตนก็ต้องรับสภาพด้วยเช่นกันอันนี้พูดถึงตัวเองแล้วนะซึ่งพยานหลักฐานทุกอย่างพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์มองว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้รับผลกระทบเรื่องนี้ไหม มันจะไปถึงไหมนะตอนนี้ครก็คืออย่างเงี้ยรับสภาพไม่รับสภาพไม่ต้องพูดหรอกครับถ้ามันมีหลักฐานมันก็ต้องไม่รับก็ต้องรับอ่ะไม่รับก็ต้องยอมจำนวนไปครับนะครับเรื่องกระทบกระเทือนเนี่ยมันก็แน่นอนแหะครับทุกวันนี้มันก็วิบัติอยู่แล้วมันจะมีอะไรวิบัติมากไปกว่านี้ฮะแล้วที่บอกว่าพร้อมเซ็นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่การที่จะเซ็นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องถึงระดับไหนฮะต้องถึงขั้นตอนไหนมันถึงจะไปถึงขั้นว่า เอางั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนนะโจอเงี้ยโทษนะผมละกันคือยางเนี้ยเรื่องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยในระบบราชการเนี่ยไม่มีนะไม่มีมันมีแต่เรื่องการเมืองนะฮะแต่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมการเมืองกับไม่เหมือนไม่มีคําว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ะะนะฮะตำรวจเนี่ยหรือข้าราชการที่ทำาผนิดทางอาญามีแต่เรื่องพักราชการพักไว้ก่อนเขาเรียกว่าพักราชไม่พักไว้ก่อนนะพักราชการพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนอาจจะเป็นมุมการที่ไม่มอบหน้าที่นั้นให้ทํางานเพราะว่า ผู้บริหารสูงสุดสามารถมอบภาระหน้าที่ภารกิจงานเนี่ยให้ลองแต่ละคนได้พอลองคนนี้ดูท่าทีแล้วไม่ค่อยอะจะดีเท่าไหร่ก็เอาอำนาจหน้าที่เอางานนั้นคืนมาคือไม่ให้ทํางานนั้นแล้วอ,อันนี้อาจจะหมายอาจจะสื่อสารมหมายถึงตรงนั้นก็ได้ครับแต่อางนี้นะข้าราชการทุกตําแหน่งเนี่ยจริงๆเนี่ยทุกวินาทีมีหน้าที่หมดนะครับไม่มีใครที่จะกินเงินเดือนโดยไม่มีหน้าที่ครับต่อให้เอาไปนู่นไปนี่แต่ถ้าพักราชการไม่ได้เงินเดือนให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ไม่ได้เงินเดือนพักราชการกับ ออกจากราชการไว้ก่อนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพรรคชการยังมีสถานะความเป็นข้าราชการอยู่แต่ให้ออกไว้ก่อนออกแ้วถ้าจะเข้ามาต้องบรรจุใหม่ต้องแต่งตั้งบรรจุใหม่ซึ่งซึ่งในกรณีนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะไปถึงจุดนั้นไหมที่คุณต่อถายก็พูดเนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วรพรบตำรวจในกรณีที่ข้าราชการถูกตำรวจเนี่ยนะฮะถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาญานะฮะร้ายแรงแล้วก็หากพิจารณาเห็นว่าหากอยู่ในตําแหน่งหน้าที่นั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อราชการเช่นประชาชนไม่ไว้ใจอ,อะไรกันถูกกล่าวหาคดีอาญาร้ายแรงยังเป็นตำรวจยังพกปืนยังไปที่ยวทํางานน,น่นนี่นี่นั่นก็จริงๆเนี่ยควรจะพักราชการและทุกคนด้วยฮะที่ถูกกล่าวว่าความผิดทางอาญามไม่ใช่เพราะ,ะรายนี้ครับผมนะฮะ,ะแต่ว่าต้องขั้นไหนครับถึงจะมีการพิจารณาถึงจุดนี้เช่นเมื่อหน่วยงานนี้ประทับรับเรื่องหรือมันม,มันต้องไปถึงหลักไหนไม่งั้นผมยื่นเรื่องว่า ผมยื่เรื่องพี่พี่ก็ถูกพักเลยมันมันต้องไปถึงจุดไหนถึงจะได้เมื่อเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาเมื่อต้องเป็นผู้ต้องหาทุกวันนี้ขณะนี้ทุกคนเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาแล้วเป็นยังเป็นแล้วเครับเป็นแล้วเหรอเป็นแล้วสิครับก็มีการกล่าวหาก็เป็นผู้ต้องหาครับนะฮะไอ้สวนจะฟ้องไม่ฟ้องอีกประเด็นหนึ่งไม่จำเป็นต้องไปรอถึงขั้นฟ้องเพราะว่าเมื่อมันเกิดความเสียหายแล้วไงฮะคือระหว่างที่มีการสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ไม่มีใครเป็นผู้ต้องหาแต่ทันทีที่มีการกล่าวโทษเนี่ยก็เป็นผู้ต้องหาคดีาแล้ว แล้วการเป็นผู้หาขดีอรญยานี่ก็หมายว่ามีพยานฐานตามสมควรว่าเขากระทำความผิดอาญาครับแต่ยังไม่ได้ตัดสินนะฮะทแน่นอนเมื่อวานนี้มีการพูดกันถึงเรื่องพูดต้องหาพูดต้องสงสยัยในกรณีแบบนี้ระดับความเข้มของการไปพูดต้องหามันต่างกันไหมฮะด้วยความที่ประเทศเราไม่มีไม,มไม่มีการเป็นผู้ต้องสงสยัยไมมมีแต่การพูดถึงเฉยๆแต่รจริงนนจริงจริงๆวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยแล้วก็ของต่างประเทศเนี่ย มันมาจากแหล่งเดียวกันแต่วิธีการใช้เนี่ยเราใช้ได้ไม่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และปร,ะรัชญาของต้นต่อเขาในต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ต้องหาง่ายๆแม้จะมีการกล่าวหาเขาก็เป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยครับพอผู้ต้องสงสัยเราก็เรียกผู้ต้องสงสัยมาถามมาถามมาถามถาม,ถามจนกระทั่งเราได้ข้อมูลจากเขาจนหมดแล้วเขาไม่มีข้อแก้ตัวอะไรแล้วแต่พยานหลักฐานอีกฝั่งหนึ่งที่เรามีเนี่ยมันมั่นใจว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิด แต่เขาตอบเราได้ไม่ชัดเจนเขาไม่มีพยานหลักฐานอะไรมาสู้แล้วจนสุดท้ายเราบอกว่าเราฟังความสองฝ่ายแล้วนะเราคือเราคือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจวเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังความสองฝ่ายแล้วคือฟังความผู้ผต้องสงสยัยฟังความของผู้เสียหายแล้วรเราบอกคุณไม่มีคุณไม่มีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานฝั่งนี้น่าเชื่อกว่าเมื่อน่าเชื่อกว่าผมก็กล่าวหาคุณพอกล่าวหาปุ๊บถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยในระบบทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขา เมื่ออายการเขาเห็นแล้วว่าพยาฐานน่าเชื่อเขาก็เป็นคนที่แจ้งข้อกล่าวหาพอแจ้งข้อกล่าวหาคุณก็เป็นผู้ต้องหาคุณให้การอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ค,ค,คุณเป็นผู้ต้องหาแล้วผมกล่าวหาคุณว่าคุณกระทำความผิดตามมาตรา,ตา,ตา,ตานี้มาตรานี้คุณจะให้การอย่างไรผมก็ให้การดังเดิมที่ผมเคยให้ไว้อ่าท่างนั้นผมสั่งฟ้องคุณแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยโดนแจ้งข้อกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาพอโดนแจ้งข้อกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาเสร็จอายการบอกว่า ผมพร้อมฟ้องคุณเดี๋ยวนี้เลยคุณก็กลายเป็นจำเลยทันทีครัผมนะฮะอ่ะในในใน,ในมุมแบบนี้ทนายเดชามองว่ามันมีมีผลต่างไหมครับในปัจจุบันตอนนี้ที่ต้องพูดว่าทั้งหมดเกือบทุกท่านแต่จริงๆแล้วโฟกัสสปอร์ตไลท์ก็ไปอยู่ที่บิ๊กโจ๊กนะฮะว่าแบบบิ๊กโจ๊กเหมือนกับเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับควรที่จะต้องไปถึงขั้นว่ามีการหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือว่าพักราชการไวก่อน ก็แหล่งแหล่งข่าวที่ผมทราบจากคนใกล้ชิดตํารวจเนี่ยคือตอนนี้สํานักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยโดยท่านพบตรเนี่ยได้สั่งให้พลตารวจเอกไกรบุญซึ่งเป็นเจเลตํารวจเนี่ยเขาตั้งสํานวนสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วแล้วก็ได้มีการสอบพยานไปเป็นจํานวนมากแล้วเหลือพยานอีกเพียงไม่กี่ปากนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เท่าที่ผมทราบจากแหล่งข่าวเนี่ยเขาก็คงจะต้องสั่งเข้าไปที่สพกรก่อนเพราะว่าตารวจ8นายเนี่ยโดนสั่งเข้าไปที่สพกแล้วลุกน้องบิ๊กโจ๊กนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่2ี่เอนี่ยถ้าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนจะทําเรื่องถึงพบตรนะครับเท่าที่ผมทราบนะพอทําเรื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รายงานการต้องคดีพอรายงานการต้องคดีแล้วก็ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบพยาจริงเพราะว่าตอนนี้เขาพร้อม นะรับมีดรับดาบเรียบร้อยแล้วก็คือตั้งอสอบพินัยร้ายแรงอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ทางพบอวตาร์เจะประชุมก็อาจจะออกมา 3- ามสี่อย่างแบบที่ทั้งสองท่านบอกนะฮะก็คือ1พักราชการ2ให้ออก3รอผลคดียา,ยาก,ก็ประมาณนี้ครับครับเท่าที่ผมทราบทราบจากแหล่งข่าวนะประมาณนี้ครับแต,แต่ไม่ว่าจะ1 2หรือ3เนี่ยฮะจะแปลว่าบิกโจ๊กจะต้องอยู่ในภาวะเกียยวว่างไหมฮะ คือคือตอนนี้มันยังไม่ชัดว่าเขาจะใช้วิธีการพักราชการหรือว่าจะให้ออกจากราชการหรือว่ารอผลคดีายาเป็นไปได้3อย่างแต่อย่าลืมนะสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเขาไม่ใช่สํานักง,งานอายการนะครับนะครับ,นะรบไม,ไม่ไม่ใช่เป็นองค์กรอิสระอะไรเหมือนอายาการเหมือนศาลนะเขาจะมีนายกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติบิ๊กโจ๊กอาจจะคุยกับทางเพื่อไทยทางอะไรต่างๆได้เนี่ยนะมันก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ครับ นะหลายหลายคนบางทีโดนจําคุกก็ไม่ต้องอยู่ในเรือนจาก็ได้เหมือนกันนะนะครับเพราะนั้นมันมันก็ต้องแล้วแต่บุญบารมีนะครับเพราอวิจยกชอาพูดนะครับว่าอยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยเป็นเรื่องของบุญบารมีวาสนาเพราะว่านะนะนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับครับครับโอเคยังยังยังมีคําถามที่ผมค้างไว้นะกับทนายเดชาเดี๋ยวผมจะกลับมาถามผมจะรอฟังคำตอบนิดนึงบังเอิญว่า ทนายต้มสิทธาเนี่ยมีแง้มเส้นทางการเงินที่เขาบอกว่าเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าคาชาทานกับพยาอินซีผมเนี่ยไม่รู้เลยว่าอะไรคือคาชาทานกับพยาอินซีมันเป็นแค่ชื่อเว็บมันเป็นชื่อของกลุ่มหรือมันเป็นรหัสลับของคนบางคนที่เป็นหมากสำคัญในเรื่องของเว็บ พนันออนไลน์ที่ปราบกันไม่หมดสักทีนะครับผมจะถามทนายเดชาด้วยรวมถึงทุกท่านด้วยเช่นกันนะฮะร,รวมถึงว่าแล้วหลังจากนี้ยังไงต่อเนี่ยอ่ะเรื่องนี้เราควรจะติดตามยังไงต่อภาค4ภาค5านะครับสำหรับวิบากกรรมวิบากเกมนะครับและถ้ามันไม่จบก่อนการเลือกตั้งเอาไม่ใช่การเลือกตั้งการแต่งตั้งหรือสรรหาพบออตรคนใหม่เรื่องนี้มีผลมากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นกันพักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ชัดๆครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์โลจิเทคจ G ตั้งยี่้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ s Construction ร n คช n e นแ i n ดเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งเติมความสุขทุกการช็อป กลับมาเคลียร์ชัดๆช่วงนี้นะครับแขกรับเชิญกับผมนะครับนั่งตาปิ๊งป๊งอยู่ข้างๆเลยนะครับเราเบรกเรื่องร้อนๆของเราแล้วมาคุยกับผู้ชายคนนี้กันก่อนนะครับคุณเอชยามิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันครับอ่าเราก็ต้องต้อนรับคุณเอด้วยนะครับผู้บริหารเทลทูเทลสวัสดีครับใครจะคิดนะว่ผู้ชายคนนี้จริงๆเขามีจุดขายเยอะแต่หนึ่งในสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากของเขาคือตาของเขาเนี่ยสะกดคนได้ แต่เขาเคยมีปัญหาถึงขั้นที่เกือบจะตาบอดมาแล้วใช่แล้วครับเพราะว่าเคยมีอุบัติเหตุนะครับด้วยอาชีพการงานของผมนี่เองนะฮะแล้วด้วยหลายคนในตอนนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกันนะครับถ้าใครที่กําลังจะมีปัญหาดวงตาอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดวงตาของเราเป็นสิ่งที่สําคัญและมันบอบบางมากๆเลยบางคนเนี่ยจะคิดว่าเออเราลืมตามาวันวันึงใช้ชีวิตเป็นปกติแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีสัญญาณเตือนอะไรช่วยสังเกตด้วยนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆครับอย่างปัญหาสายตาของผมพี่อ ก็คือเล่ลิเกมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเจอกับแสงไฟอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นตาแห้งโดนแสงไฟอย่างเงี้ยมันโดนโดนอยู่แล้วครับภาพมันก็เลยเบลอมองอะไรไม่ชัดเพราะไฟมันสาดเข้ามาใช่สุดเลยนะมันซ้อนไปหมดเลยแล้วที่หนักไปกว่านั้นนะครับก็คือมีจุดดําๆขึ้นในตาแล้วมันเหมือนกับตัวใยมนมุมเลยครับใครที่เป็นอยู่ในตอนนี้อันเนี้ยสัญญาณอันตรายมากๆเลยฮะมันทําให้เรามองไม่ชัดแล้วก็มีอุปสรรคในการใช้สายตามากๆทุกอาชีพเลยนะครับที่ผมประกอบอาชีพมาบอกว่าจะทํายังไงได้จะแกะเอาใยมีมุมเนี่ยมันออกไปลำคา มากมากฮะสุดท้ายก็เลยต้องมาทําผลิตภัณฑ์ของตัวเองเลยก็คือเด็กสตาร์วิลุพลัสตัวนี้เป็นวิตามิามนที่บํารุงดวงตานะครับช่วยให้การมองเห็นเนี่ยชัดขึ้นทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนตาก็ไม่แห้งไม่แดงสู้แสงได้มากขึ้นนะครับลดอาการเสี่ยงของการเป็นต้อหินต้อกระจกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องทานทานทุกวันเหมือนกันนะครับทานเพียงวันละหแคปซูลเท่านั้นทานแล้วในตอนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จนปกติผมก็ยังทานอยู่ก็คือสู้แสงได้มากขึ้นแล้วก็ไม่แสบตาตาไม่แห้ง เคยมีใส่คอนแทคเลนบ้างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเคยต้องใช้น้ําตาเทียมหยอดอยู่ <S <S ช่วยตาเราเพราะว่ามันใช้งานอยู่ตลอด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะ <S <S แต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วครับมันก็มองเห็นได้ชัดขึ้นแม้กระทั่งเวลาที่ขับรถกลับบ้านเองในตอนกลางคืนครับถนนเส้นเดิมตอนนี้เมื่อก่อนยังต้องมีแว่นใส่ตามาช่วยเพราะมองทะเบียนรถยังมองไม่ชัดเลยครับ <S <S 2> <S 2> แต่หลังจากทานเด็กซตาวิลุพลัสไปแล้วเนี่ยนะครับในตอนนี้ตาผมกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วจะบอกว่าเด็กซตาวิลุพลัสเนี่ยนะครับที่ต่างจาก ที่อื่นเนี่ยก็เพราะว่าผมใส่ซีบักทอนเข้าไปซีบักทอนเนี่ยนะครับนำเข้าจากที่เบตนะครับมีโอเมกาเ้า7 3แล้วก็6แล้วก็9แล้วก็มีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน K วิตามิน C ที่สูงมากๆเลยครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาของเราลดอาการตาแห้งได้ดีมากๆเลยครับคุณพ่อ,อคุณแม่ครับฝากไปด้วยนะฮะเด็กสตาร์วิลุคพลัตนะครับหลายคนใกล้ตัวผมบังคับให้ทานหมดเลยเ,เริ่มจากตัวเองบังคับตัวเองก่อนมีระเบียบวินัยเสร็จแล้วส่งต่อไปให้คุณแม่คุณพ่อ,อคุณเมียแล้วก็คุณลูก <c oughs> แม่กระทั่งช่างทําผมแต่งหน้าในกองถ่ายกองละครผม,มให้กินหมดเลยผมว่าจริงๆไม่ช้าก็เ ทุกคนจะมีปัญหานี้หมดแล้วโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เราอยู่กับมือถือใชมเองชุดห้าสารพัดผมว่าทุกคนมีปัญหาตาแห้งหมดูกอย่างน้อยที่สุดนะใช่นี่แล้วมีอยู่เคสหนึ่งพี่อ่านผมไปเซอร์ไพรส์มา ลงไปเองเลยลงพื้นที่ไป <laughs> ไปเจอคุณยายไหว <c oughs> ยายไหวเนี่ยนะครับแกมีอาชีพเก็บของเก่าแล้วยายเนี่ยไปผ่าต้อมาแกตาแกเป็นต้อนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยแกเป็นต้อข้างหนึ่งไปผ่ามาแล้วนะฮะอีกข้างหนึ่งเนี่ยเริ่มฟ้าเริ่มฟางไปหมดแล้วมันจะมองไม่เห็นแล้วอีกข้างหนึ่งแล้วใช่ว่ายายไหวเนี่ยนะครับไปผ่ามาแล้วจะดีขึ้นนะครับแกก็บอกว่าแกตกใจมากเลยแล้วกลัวว่าจะซุดไปมากกว่านี้และอีกข้างที่ไม่เป็นก็กลัวว่าจะต้องเป็นอีกแล้วพอดีเขามีสภากาแฟในหมู่บ้านทุกคนสั่ง เ็กถ้าวิลุกไปกินสั่งไปแล้วก็รู้ถึงหูยิ่ไหวย่ไหวก็บอกว่าลองสั่งไปบ้างแล้วตอนสุดท้ายสั่งไปประมาณ3เดือนนะฮะยายทานไปต่อเนื่องมากๆเลยแล้วยายบอกว่ามีอาการที่ดีขึ้นแล้วบอกว่ายายยายต้องพักมากๆยายพักไม่ได้ลูกเอเ้ยเพราะยังต้องทํางานอยู่เหมือนเหมือนเดิมต้องทำอาหารกินทุกวันเขาต้องทำอาหารกินใช่ใช่ครับมีอีกหนึ่งเคสก็คือแม่แหววแม่แหววเนี่ยนะครับตาแก่ฟ้าฟางมากๆเลยแล้วก็เป็นต้อลมแม่แหววเนี่ยนะครับมองอะไรก็ไม่ชัดแล้วก็มองไม่เห็นแล้วบอกมีปัญหามากๆเลย เวลาเดินลงบันไดบ้านตอนกลางคืนลูกสาวดูรายการดูที่ผมมาทอกนี่แหละฮะแล้วก็สั่งไปให้กับคุณแม่ชื่นใจที่สุดเลยบอกว่าวันนั้นนะแบบว่าก,กอดแกนะแล้วก็บอกว่าเรียกลูกสาวมาลูกสาวคนที่สั่งมาบอกว่ามาขอพี่กอดหน่อยเถอะ คือเขารักเขาห่วงแม่เขาอะครับแล้วก็สั่งไปให้แล้วแม่แหววเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอทานไปแล้วในตอนนี้นะ้แม่ตอนนี้นะแกบอกว่าในตอนกลางคืนบางทีลงมาหยิบน้ําที่ตู้เย็นข้างล่างมไม่ต้องเปิดไฟก็สามารถเดินลงมาได้แล้วอม,มันดีขึ้นอนะเราก็ปลื้มใจมากๆเลยแล้วข้างๆผมนี่ครับผู้บริหารเทวทเทหงเราเพี่เอ๋เป็นไงพี่เอ,พเอ๋พี่เอ๋นี่ก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ค่ะเ<ม>พราะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนใช้สายตาหนักมากนะคะทั้งจ้องคอม จ้องมือถือเพื่อมอนิเตอร์ยอดนะคะใช่ตลอดทั้งวันเลยต้องคอยเช็คใช่ค่ะแล้วก็ไหนจะขับรถกลับบ้านเวลาค่ำคืนนะคะก็ต้องคอยเพ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะสายตาเราจะค่อนข้างมัวพี่อันแต่ผมว่าสัมผัสได้นะเขาใช้สายตาหนักมากเลยนะพอปิดคอมปับมือถือมาแล้วอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วถ้ากลับไปบ้านนะผมเชื่อเลยว่าเขาก็ต้องเป็นแบบนี้คือมนุษย์ทํางานแล้วก็มาสุดท้ายก็คือกลับบ้านมันผ้ามันมัวมากใช่ไหมใช่ใช่แล้วยังไงพี่เอก็จนมาเจอพี่เอนี่แหละค่ะด้วยเราก็ เชื่อมั่นในแบรนด์ของพี่เออยู่แล้วนะคะแล้วก็เท่านั้นไม่พอเราก็ยังแอบ observe หลังบ้านเราว่าลูกค้าสั่งซื้อเป็นจํานวนมากและเท่านั้นยังไม่พอยังสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องด้วยคือต่อเนื่องหรือสั่งซื้อซ้ําเนี่ยสำคัญแปลว่าเขารู้สึกถึงความต่างไงไม่งั้นเขาไม่กลับมาจริงนะผมก็ลองได้ลองครั้งเดียวไงแล้วเราก็ยังดูไปถึงโรงงานการผลิตนะคะที่มีมาตรฐานสูงค่ะแล้วก็ยังเข้าไปดูว่าผลิตภัณฑ์นี้มีจําหน่ายในโรงพยาบาลด้วยนะคะที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาก็ยิ่งทําให้เรามั่นใจ ถ้าคนสนใจตอนนี้เราเรามีโปรอะไรฮะอยากมีเขารอจะกดอยู่แล้วคุณแม่คุณพ่อจ๋าวันนี้นะครับเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งนะครับให้โปรดีมากกว่าที่ไหนเลยนะครับรีบโทรมาก่อนที่021131234นะครับหรือแอดไลน์เทลทูเทลนะครับเด็กสตาร์วิลุกพลัสเนี่ยนะครับกระปุกหนึ่งเนี่ยนะครับปกติแล้วราคาก็คือ990บาทวันนี้ผมขออนุญาตนะเลขมงคลจริงๆผมให้99สายแรกก่อนนะครับคุณจะได้เด็กสตาร์วิลุกพลัสไป2กระปุกนะครับจ่ายเพียง899บาทเท่านั้น 899บาทฟังไม่ผิดครับปกติแล้วเกือบ2,000นะครับแล้ววันนี้ผมแถมแว่นตากรองแสงสีฟ้าไปด้วยอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับอยากให้ทุกคนได้ถนอมดวงตาจริงๆนะครับคุณใส่เข้าไปด้วยนะครับวันนี้นะ3ชิ้นนี้นะครับ899้899บาทเท่านั้นเองโทรมาก่อนที่02-113-1234 02-113-1234นะครับคุณแม่คุณพ่อเด็กสตาวิลุคพลัส2กระปุกนะครับแล้วแว่นตากรองแสงสีฟ้าด้วยนะฮะแต่ พี่อั๋นอุตสาห์มานั่งเรียงกันโปรโมชั่น3ออต้องสร้างประกฏการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นผมว่าดูมันจะน้อยไปเนาะของแถมน้อยไปอ่ะผมขอคุณเอเลยคุณเอมีอะไรมาแถมไมครั้งที่แล้วจัดยิ่งใหญ่มากนะมีนะฮะขอหน่อยถิดโอเคค่ะขอมอบเพิ่มเป็นน้ำยำตามใจนะคะของพี่เป๊กสัญชัยนะคะใครทำก็อร่อยนะคะเพิ่มอีกหขวด ทุกออเดอร์เลยนะคะอันนี้ขายดีมากๆเลยนี่มันเคยขาดตลาดไปยุคหนึ่งแล้วนะ,ะแล้วตอนนี้นะครับกลับมาแล้วนะ,ะวันนี้มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จ๋ารีบโทรมาก่อนนะครับที่021131234นะครับ4ชิ้นนี้ทั้งหมดนะครับคุณจ่ายเพียง899บาทเกือบ5,000บาทไม่ต้องไปจ่ายนะครับจ่ายเพียง899บาทเท่านั้นเองนะครับเด็กสตาร์วิลุคพลาส2สกระปุกด้วยกันนะครับแล้วก็น้ำยามตามใจนะครับแล้วก็แว่นตานี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น4ชิ้นนี้นะครับ 021131234ครับครับหรือไลน์นะครับ At t i l l to Tail ครับ899บาทได้ทั้งหมดตรงนี้และน้ำยำด้วยครับนะครับอ่ะสุดๆเลยจริงๆครับโปร3าอนะส่งท้ายปีกันแบบนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับและคุณเอนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณอันขอพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเคลียร์ชัดๆกันต่อครับสนับสนุนโดยเซเลบ แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของคนไทยแตกต่างแบบนิวเจนเครื่องดื่มตราพอา็อกค่าเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแม่เวลาเราน้อยจริงๆเลยนะฮะ,ะคุยกับทานายเดชาต่อเลยดีกว่าทานายเดชาดินนะครับ ครับผมสวัสดีครับอ่าผมถามชัดเลยฮะทนายตั้มสิทธาเขาฝากไว้นะฮะคชาทานกับพยาอินทร์คืออะไรครับรบมันมันเป็นมันเป็นรหัสของคนเหรอฮะหรือว่ามันเป็นชื่ออะไรอ่ะเอาหัวเราะอีกเดียวเลยผมผมไม่ใช่คนในวงการเพราะทราบเพราะทราบไหมคือคือผมก็คุยกับคุยกับตั้มบ่อยนะแล้วก็บูหันก็คุยกันนะแต่พวกรหัสพวกนี้มันต้องคนในวงการหรือเปล่าผมไม่ใช่คนในวงการแต่ผมก็ อพ,อพอจะทราบว่าไอ,ไอเรื่องเว็บพนันเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับตํารวจหลายนายนะครับนะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะผู้ต้องหาในคดีบิ๊กโจ๊กอ่ะมันมีหลายคนคนะแล้วมันก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าหลายๆคนก็เกี่ยวข้องหมดนะครับเหมือนกับทั้งทั้งผู้บปิหาระดับสูงเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันที่สงขลานะฮะก็คือวีนัสนะผมเปิดชื่ออะไรก็ได้วีนัสนะครับนะครับที่ที่จับที่สงขลานะครับนะครับก็หลายๆคนเนี่ยไปเกี่ยวข้องหมดอ่ะเอางี้แล้วกันแล้วก็การ การทำบุญทำบุญอะไรต่างๆนี่มันก็เงินดําทั้งนั้นนะครับไม่ก็ไม่มีข้ะจำการชั้นผู้ใหญ่คนไหนใช้เงินตัวเองไปทําบุญเอาแค่นี้ที่ผมได้ข้อมูลมานะครับเพราะฉะนั้นคําว่าขชาทานกิยาอินทรีย์น่าจะหมายถึงใครสักคนหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าเรียกเรียกชื่อนี้ประจบญาณนำเหรอ ก็คงเป็นรหัสเรียกขานในในวงการพวกไอพวกไอเนี่ยเทาๆเนี่ยนะวงการพนันออนไลน์ครับครับล่าสุดล่าสุดของล่าสุดจากการแถลงข่าวซึ่งตอนนี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่นะครับพลตำรวจตรีนํำเกียรติซึ่งเป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะออกมาเปิดเผยบอกว่าเส้นทางการเงินของ BNK Master นั้นสาวไปถึงนายพลต่อเต่าที่มีภรรยากอไก่และพี่สาวจอจานอืมครับทนาได้ใชู้ดเลยไหม ก็คนในวงการที่าก็รู้ว่าหมายถึงใครนะฮะก็เป็นผู้ริหารระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ครั้งนี้ไอการที่พลตรวจตีนำเกียรติมาเปิดเผยอย่างเงี้ยมันแค่ไปทําเป็นเหมือนโปรแกรม Excel โปรแกรมอะไรขึ้นมานะถ้าเกิดแน่จริงนะแล้วก็คิดต้องการจะดําเนินการจริงก็ต้องไปแจ้งความสิครับครับนะแล้วตัวเองก็เป็นตํารวจระดับในพลพอรู้แล้วว่ามีการกระทําความผิดก็ต้องไปแจ้งความจับเลยครับครับจะปกปิดจะมา แถลงข่าวอยู่ทำไมก็ไปแจ้งความเลยถ้าแบบนี้คนจะสรรเสริญนะครับไอ้แบบนี้มันแค่เอาโปรแกรมมาเขียนโยงไปโยงมาแค่นั้นเองก็ถ้าผิดก็ดำเนินคดีไปเลยพี่พิทก็นั่นสิแล้วตัวเองเป็นระดับในพลพลตรีนะฮะรนะครับเป็นระดับรองรองผู้การนะครับครับรองผู้บัญชาการนะครับอ่าครับนะฮะพี่ก็เป็นคนทําคดีแอมไซยานายด้วยคนนี้ครับผมพี่วิรุตล่ะครับอยากอยากเสริมอะไรตรงนี้ไหมเขาบอกตัวย่อมาขนาดนี้แล้วถ้าพี่เป็นพลตรีนำเกียรติหรือถ้าพี่ถ้าพี่เป็นบิ๊กโจ๊กนะครับ จะทาอะไรฮะตอนนี้คือไอ้การพูดตัวยงตัวยานมันน่าลำคาญนะผมก็นิยมฟังอะลำคาญคือไปคิดตามนู่นนี่ประชาชนก็ลำคาญนะเขาไม่ได้สารเสญนะฮะเขาบอกคุณไม่แน่จริงอะก็มีหลักฐานก็พูดอธิสายว่าหลักฐานคุณไม่เคลียร์ใช่ไหมคือไม่กล้าพูดเลยก็พูดไปที่ากคายคุณอันเอ้าเงินเข้าบัญชีคุณอันนี่มีรายการอย่างนี้เปิดพร้าที่ถูกไหมฮะอันนี้มันก็เป็นเรื่องน่าลำคาญคืออย่างนี้นะคุณปรากฏการเรื่องนี้นะผมก็ไม่รู้ใครใครเป็นตำรวจใครเป็นโจรนะ เดชาตำรวจไปจับกวนตำรวจกลุ่มหนึ่งใน่นายขึ้นแบบตำรวจทึ่งก็เป็นโจรแต่ว่าตำรวจพวกนี้ที่เป็นโจรกลางวันกลางคืนก็ไม่รู้นะก็บอกว่าไอ้ที่มาจับผมน่ะมันเป็นโจรใช่ไหมฮะหรือที่มาแถลงกันนี้ก็เหมือนกับว่าไปป้นกันตั้ง20คนทำไมผมโดนอยู่แปอคนจริงครับผมคล้ายคดีเสียแป้งเลยพี่วิรุฒส่งส่งท้ายแล้วครับ ไอการน้ำแท้อยากฝากอะไรฮะสิ่งที่ผมอยากเห็นเนี่ยคืออยากเห็นการทําคดีที่ตรงไปตรงมาอยากเห็นเหตุการณ์เนี้ยนำไปสู่การทารามทำลายล้างองค์กรอาชการมการอาศัยบทบาทเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก่ออาชการมซะเองอย่างเนี้ยผมอยากเห็นการทำลายล้างถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องของชาติเป็นเรื่องระดับชาติเป็นเรื่องที่ประชาชนสูญเสียเป็นเรื่องที่กาออาชการมในระดับใหญ่กระทรวงยุติธรรมอัยการสูงสุด หรือว่าจะเป็นดีเอสไหรือจะเป็นนายกรั่มมตีต้องลงมือกับเรื่องเหล่านี้ไม่ปล่อยให้ละครลิงสัต์สาด,สาดน้ํา <c oughs> กันไปสาดน้ํากันมาสุดท้ายละครลิงเลิกจบต่างคนต่างไปอะไรอย่างี้ซึ่งชาติไม่ได้อะไรเลยซึ่งในความเป็นจริงเวลา,า,เ,ราเราพูดเราหัวราะกันนะฮะแต่จริงๆมันเรื่องน่าสลดใจมากใช่ครับและอย่างที่พี่วรุลพูดนะฮะเราไม่รู้ว่าใครเป็นตํารวจใครเป็นผู้ร้ายและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตกลงแล้วองค์กรที่จะทําหน้าที่ในการปราบ องค์กรอาชญากรรมของชาติหรือองค์กรนั้นเองเป็นองค์กรอาชญากรรมของชาตินะครับซึ่งงงกันไปหมดในตรงนี้นะฮะจริงๆมีอีกหลายเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราอยากจะคุยต่อนิดแม้ทางปปชก็ยังไม่น่าไว้ใจเลยโอ้โหเปิดประเด็นใหม่อีกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจบรายการแล้วขอไลฟ์ต่อนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวผมต้องถามนิดนึงว่าเออแล้วปปชยังไม่ได้พูดเรื่องปปชเลยอะไรที่มันจะไปอยู่ปปชแล้วก็มีคำถามว่าอยากจะดึงกลับจากปปชเอ๊ะตกลงปปชจะเข้ามาเมื่อไหร่ แล้วตกลงการเข้ามาครั้งนี้เป็นบวกหรือเป็นลบและเข้ามาเพื่อเอื้อใครแล้วดึงกลับได้จริงไหมมันมีหลายเรื่องนะที่เราเราอยากเข้าใจ มากกว่านี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอยากขอให้ทนายเดชาอยู่กับเราด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านเดี๋ยวผมจะไลฟ์ต่อนะครับในเดี๋ยวผมจะต้องไปแล้วครับมีอีกช่องก็นั่งรออยู่ที่นี่ครับโอ้โหขนาดนั้นฮอตจัดนะนี่ถ้าใหญ่ใหญ่ผมจะลอยก็นั่งรออยู่นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมขออนุญาตนะครับลาพี่ทั้งสองนะครับัััคครรบบแล้วต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพันตำรวจเอกวิรุณนะครับเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปนะครับและท่านอัยการนำแทนด้วยขอบคุณมากนะฮะแล้วเราต้องขอบคุณ ด้วยสาหรับผู้สนับสนุนของเราคุณผู้ชมเดี๋ยวตามคุยกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นม,มีผมจะถามคําถามอีกหลายเรื่องที่บางทีอาจจะไม่ควรถามหน้าจอเดี๋ยวเราไปคุยกันในออนไลน์กันต่อนะครับใน Facebook ของเราแล้วกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยสดชื่นเต็มเมเข้มไม่เหมือนใครพิ m a n ันเ e ร d จากอังกฤษตั้งยี่สนซูเปอร์สโตร์เครื่องแต่งกายแบรนด์เซเล e บีดิเฟรนบีเซเลปเครื่องดื่มตาพอกค่า R.S.S Construction and Engineering เบอร์ทอรลี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ g i TechG ดรจิวดรบุ๋มเลือกครีมทาฟ้าดรจิ l วเทลทูเทลทีวีช้อ p p i n g เทอมความสุขทุกการชอ็อปรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซากาโซนิค เครื่องดื่มวีทัานผสมเบอร์รี่8ชนิดและผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณครับเดี๋ยวออนไลน์ของเราเดินหน้ากันต่อคืนนี้รีลันอาห้าทุ่มถึง20 0นทีพรุ่งนี้เจอกันหน้าจอแบบนี้สดๆดใบมงตรงเคลียร์ชัดๆวันนี้สวัสดีครับ